ก่อนวิกฤตโควิด-19 คนกรุงเทพเดินทางกันอย่างไรณเวลานี้การพัฒนาเมืองและก็การแก้ปัญหาเมืองทั้งหลายในโลกนะครับมาถึงจุดที่มีการพิจารณาแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยพิจารณาหรือรูปแบบการวางแผนการแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราจะวางแผนพิจารณาอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับจากปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีนู้นปีนี้ปีนี้ปีนี้ต่อเนื่องกันไปนะครับแต่ว่าพอมีวิกฤตโควิด-19 เมื่อปี2019เริ่มต้นเมื่อปลายปีนะครับแล้วก็มาหนักๆเอาในปี2020-2021แล้วก็เริ่มคลายล็อกเอาช่วงปลายๆปี2021เนี่ยมันเป็นวิกฤตที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ไปอย่างไม่มีวันกลับพวกเราก็คงนึกออกนะครับว่ามีผลกระทบอะไรกับเราบ้างเช่นการเข้ามาอย่างรวดเร็วและในอัตราเร่งสูงของการทำงานและการทำธุรกรรมออนไลน์การที่เรา work from home การที่เราย้ายบ้านหนีวิกฤตโควิดแล้วก็ไปประกอบอาชีพอื่นและอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นในการวางแผนพัฒนาเมืองและการวางแผนจราจรมันจะวางด้วยวิธีการคิดว่าก่อนมีโควิดเป็นอย่างไรและหลังมีโควิดเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ลองมาดูว่ารูปแบบของการเดินทางของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเวลาเราพูดถึงเนี่ยเราจะพูดถึงทั้งกรุงเทพและปริมณฑลเพราะว่าเนื้อเมืองและการพัฒนามันเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วคนที่อยู่จังหวัดปริมณฑลเนี่ยมีวิถีชีวิตและความต้องการในการใช้โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมแบบเดียวกับคนในกรุงเทพทั้งหมดครับไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยขอบเขตการปกครองจังหวัดอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเนื้อหาปรากฏอยู่ในรายงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจรสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือที่พวกเราเรียกกันว่าสนขรายงานฉบับนี้เผยแพร่ในปี2561นะครับแต่การเก็บข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลในปี2560รายงานฉบับนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเขาได้ฉายภาพให้เห็นถึงรูปแบบพฤติกรรมและวิถีของการเดินทางของประชาชนในกรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลและพื้นที่เกี่ยวเนื่องไว้อย่างชัดเจนครับฉายภาพให้เห็นข้อมูลพื้นฐานเมื่อปี2560ก่อนมีโควิดก่อนนะครับกรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลและพื้นที่ต่อเนื่องเนี่ยมีประชากรอยู่ทั้งหมด 16.43 ล้านคนนะครับโดยที่มีประชากรที่มีการจ้างงานคือมีการทำงานอยู่ที่ 10.43 ล้านคนก็หมายความว่าอีก6ล้านคนเนี่ยไม่ได้ทำงานจะเป็นเด็กหรือว่าผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่มีงานทำก็ตามทีนะครับและที่มีงานทำอยู่ 10.43 ล้านคนเนี่ยทำงานในภาคการบริการและภาคการค้านะครับอยู่ถึง 8.3 ล้านคนก็เรียกว่าเป็นสัดส่วนใหญ่ทีเดียวนะครับประมาณ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ของคนที่มีงานทำทั้งหมดทำงานในภาคบริการซึ่งเป็นเรื่องปกติครับของเมืองใหญ่เมืองที่เป็นมหานครทั้งหลายฐานเศรษฐกิจและการจ้างงานหลักจะอยู่ที่ภาคการค้าและการบริการและสิ่งที่น่าสนใจต่อจากนั้นก็คือว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและพื้นที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยมันถูกแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น3ประเภทครับส่วนแรกก็คือในพื้นที่ประมาณวงแหวนรอบที่1หรือที่พวกเราเรียกกันว่าวงแหวนรัชดาภิเษกนะครับจะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางทางด้านการจ้างงานผ่านนิคมกรรมหรือที่เทคนิคเรียกว่า CBD Central Businessdistrict นะครับแล้ววงถัดออกมาก็จะเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นตามแนวของถนนพหลโยธินตามแนวของถนนสุขุมวิทเพชรเกษมไปถึงรัตนาธิเบศรถนนติวานนท์พื้นที่เหล่านี้นะครับภายในวงแหวนรอบที่2หรือว่าวงแหวนกาญจนาจะเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองแต่ว่าในภาคมหานครของเราและต่อเนื่องไปยังบางส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับก็มีความเป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมอยู่ในภาคมหานครนี้ด้วยรูปแบบของการเดินทางที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจรได้ทำการศึกษาแล้วรายงานออกมาเนี่ยเขาได้ใช้การสำรวจนะครับด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประมาณ 18,800 ครัวเรือนนะครับแล้วก็เข้าสู่โมเดลในการพิจารณาประมวลผลข้อมูลพบข้อมูลที่น่าสนใจหลายตัวครับตัวที่1ก็คือสัดส่วนหรืออัตราการครอบครองยานพาหนะต่อครัวเรือนก็มีทั้งรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็รถจักรยานยนต์ประเด็นที่น่าสนใจก็คืออัตราการถือครองรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยมากกว่าการถือครองรถจักรยานยนต์ก็คือรถยนต์ส่วนบุคคลเนี่ยอยู่ที่ 0.9 คันต่อครัวเรือนก็คือเรียกว่าเกือบ1คันต่อ1ครัวเรือนก็คือครัวเรือนแต่ละครัวเรือนนะครับจะมีรถยนต์1คันแต่ว่ารถจักรยานยนต์ครับมีเพียง 0.77 คันต่อครัวเรือนเท่านั้นมันสะท้อนให้เห็นว่าประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลมีรถยนต์ส่วนตัวใช้เป็นจำนวนมากเรียกว่าอัตราการเดินทางเฉลี่ยต่อคนนะครับอยู่ที่ 1.97 เที่ยวต่อวันก็แปลว่าเกือบ2เที่ยวต่อวันก็คือทุกคนนะครับไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงที่เป็นประชากรอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือผู้สูงอายุที่อาจจะไม่ได้เดินทางออกจากบ้านแล้วหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็ถูกนับหมดนะครับประมาณ2เที่ยวต่อวันก็คือเดินทางไปและเดินทางกลับถ้าลองย้อนกลับไปเทียบกับเมื่อ50ปีที่แล้วครับเมื่อปี2515สัดส่วนตัวนี้อยู่เพียงแค่ประมาณ 1.02 เที่ยวต่อวันเท่านั้นก็คือณเวลานั้นยังมีการทำงานที่บ้านหรือคนที่ไม่เข้าสู่ตลาดงานอยู่เป็นจำนวนมากแต่ในปัจจุบันคนเข้าสู่ตลาดงานที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านมากขึ้นแล้วก็มีปริมาณการเดินทางเพิ่มมากขึ้นรวมถึงแน่นอนแต่ละวันอาจจะเดินทางมากกว่า2เที่ยวก็คือเดินทางไปหลายๆที่แล้วค่อยกลับบ้านก็มีเป็นจำนวนมากขึ้นทีเดียวนะครับพอมาดูวัตถุประสงค์การเดินทางครับแยกเป็นสัดส่วนตามแต่ละวัตถุประสงค์เนี่ยจะพบว่าการเดินทางหลักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคือการเดินทางไปทำงานครับก็คือทั้งจากบ้านไปที่ทำงานและจากที่ทำงานกลับบ้านอยู่ที่ 64.6% และมีประเภทการเดินทางที่คล้ายคลึงกันครับของเด็กๆ เดินทางไปสถานศึกษาทั้งไปและกลับนะครับอีก 14.2% 2ตัวนี้รวมกันก็คือ 78.8% ของการเดินทางทั้งหมดแล้วก็คือการเดินทางที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันนี่แหละครับเพราะว่าในวัยผู้ใหญ่ก็เดินทางไปกลับที่ทำงานในวัยเด็กก็เดินทางไปกับสถานศึกษาพวกนี้เกือบ 80% ของการเดินทางทั้งหมดแปลว่าการเดินทางพวกนี้เกิดในช่วงเร่งด่วนเช้าและเร่งด่วนเย็นครับก็คือ 80% ของการเดินทางทั้งหมดในกรุงเทพอยู่ในช่วงเวลาเร่งด่วนรถจึงติดมากๆในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเร่งด่วนเย็นนั่นเองเพราะเราเกลี่ยการเดินทางที่เป็นเรื่องจำเป็นของชีวิตคือเรียนและทำงานออกไปในเวลาอื่นไม่ได้ทีนี้มาดูยานพาหนะที่ใช้บ้างครับเป็นเรื่องน่าสนใจทีเดียวว่าสัดส่วนการเดินทางทั้งหมดเนี่ยนะครับ 100% เป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลถึง 39.90% และเป็นการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลอีก 23.80% ซึ่งทั้ง2ตัวนี้รวมกันเรียกว่าการเดินทางส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็น2ล้อหรือ4ล้อนะครับนับรวมกันทั้งหมดอยู่ที่ 63.7% มันสะท้อนว่าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการเดินทางส่วนใหญ่แล้วเป็นการเดินทางส่วนตัวมีการใช้รถสาธารณะเพียงแค่ 29.5% เท่านั้นซึ่งถ้าเทียบกับมหานครอื่นๆถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยทีเดียวนะครับส่วนอื่นๆอีกเล็กๆน้อยๆก็เป็นรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่ 4.6% รถโรงเรียนแล้วก็รถรับส่งของที่ทำงานอีก 2.10% ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนักนะครับต่อมาครับที่น่าสนใจก็คือเวลาการเดินทางเฉลี่ยอยู่ที่33นาทีก็คือว่าเราใช้เวลาในการเดินทางเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งก็ฟังดูไม่เยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีคนเป็นจำนวนมากครับที่เดินทางมากกว่านี้และหลายคนมากกว่านี้หลายเท่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดสำคัญก็คือค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยอยู่ที่32บาทต่อเที่ยวซึ่งโดยปกติแล้วเราก็เดินทาง
อย่างน้อย2เที่ยวต่อวันคือไปแล้วกลับนะครับก็คือเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางประมาณ64บาทต่อวันพอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วดูน่ากลัวครับเพราะว่า64บาทเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ300บาทแปลว่าเสียค่าเดินทางต่อวันถึง 21.33% ของรายได้ต่อวันครับสำหรับผู้มีรายได้น้อย1ใน5ของค่าแรงถูกใช้ไปเป็นค่าเดินทางนี่ยังไม่นับรวมค่าเช่าที่อยู่อาศัยค่ากินค่าใช้จ่ายกับสาธารณูปและองค์ประกอบต่างๆจำเป็นอีกซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับมหานครอื่นๆในโลกนะครับต่อมาครับมาดูว่าต้นทางและปลายทางของการเดินทางของประชากรในกรุงเทพมหานครและจังหวัดมณฑลอยู่ที่ไหนกันบ้างตัวเลขออกมาว่าเป็นการเดินทางภายในขอบเขตของกรุงเทพมหานครเองประมาณ 54.2% หรือว่าประมาณครึ่งหนึ่งของการเดินทางทั้งหมดครับอีกประมาณครึ่งหนึ่งก็คือ 45.8% เป็นการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดข้างเคียงอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาครับแสดงว่าเนื้อเมืองของกรุงเทพมหานครได้แผ่ขยายล้นขอบเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครออกไปเรียบร้อยแล้วครับจึงเกิดสัดส่วนของการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดข้างเคียงเกือบครึ่งหนึ่งของการเดินทางทั้งหมดก็คือประชาชนที่พักอาศัยและมีแหล่งงานเนี่ยอยู่ภายนอกขอบของกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากทีเดียวหรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรและจำนวนการเดินทางทั้งหมดจากผลการศึกษาของสนขเมื่อปี2560ก่อนมีโควิดเนี่ยนะครับมันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเดินทางกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของภาคมหานครไว้อย่างชัดเจนครับว่าการที่เนื้อเมืองของกรุงเทพมหานครแผ่ขยายออกไปถึงจังหวัดปริมณฑลเป็นจำนวนมากทำให้รูปแบบการเดินทางไปพึ่งพายานพาหนะส่วนบุคคลมากขึ้นตามไปด้วยถึง 63.7% ของการเดินทางทั้งหมดเพราะมันแน่นอนครับว่ายิ่งเนื้อเมืองแผ่ขยายออกไปมากความหนาแน่นของส่วนที่แผ่ขยายออกไปเรื่อยๆก็ลดลงเรื่อยๆตามไปด้วยส่งผลให้ขนส่งมวลชนไม่มีทั้งประสิทธิภาพที่ดีและความคุ้มทุนในการให้บริการในแง่ของประสิทธิภาพครับเมื่อมีผู้โดยสารจำนวนไม่มากเพราะมีความหนาแน่นต่ำส่งผลให้ไม่สามารถให้บริการด้วยความถี่สูงอย่างที่ผู้โดยสารต้องการได้และไม่สามารถมีขนาดความจุของยานพาหนะสอดคล้องกับความต้องการของผู้เดินทางในบางช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสมกับเรื่องของความคุ้มค่าก็คือยิ่งให้บริการขนส่งมวลชนไกลเท่าไหร่ความคุ้มค่าก็ยิ่งลดลงเรื่อยๆเพราะปริมาณผู้โดยสารลดลงจนไม่คุ้มกับการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพสูงดังนั้นรูปแบบของการเดินทางก่อนโควิดของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นประเด็นที่นำมาซึ่งปัญหาการจราจรติดขัดและระยะทางที่เพิ่มขึ้นมากนั่นเองอันนี้คือข้อมูลก่อนโควิดแต่ว่าข้อมูลหลังจากคลายล็อกดาวน์แล้วกลับมาทำงานกันเหมือนเดิมแล้วเนี่ยกำลังพยายามตามหาอยู่ครับว่าสนขหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการศึกษาแล้วหรือยังถ้ามีจะรีบเอามารายงานให้คุณผู้ฟังรับทราบและทำการเปรียบเทียบก่อนและหลังโควิดให้พวกเราเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ